สวัสดีค่ะตอนที่แล้วเราก็คุยกันถึงภาพรวมในการสอบ Start Deutsch Eins กันไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาลงรายละเอียดตัวอย่างข้อสอบ Fluency Eins หรือว่าสอบการฟังส่วนที่1ซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่6ข้อไม่รวมตัวอย่างนะคะคือตัวอย่างเขาจะนับเป็นข้อ0แล้วก็ข้อสอบ Fluency Eins เนี่ยก็จะเป็นข้อ1ถึง6ตัวอย่างข้อสอบของกอเทเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ชุดวันนี้เก๋ก็จะเอาชุดแรกในเอกสารที่เรียกว่าโมเดลซัสมาให้ดูก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามหน้าปกของวิดีโอนะคะทั้งด้านล่างนี้ก็จะโชว์ว่าเป็นส่วนของ Fluency Eins ก่อนซึ่งตัวอย่างข้อสอบชุดแรกนี้ก็เอามาจากเอกสารโมเดลซัสของกอเท่ค่ะก่อนทำข้อสอบก็จะมีเสียงคำชี้แจงที่ผู้คุมสอบจะเปิดให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองฟังพร้อมกับอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวแกจะแปลให้ในหน้าถัดไปค่ะ Start Deutsch 1 Modellsatz hören Dieser Test hat drei Teile Sie hören kurze Gespräche und Ansagen Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe Lesen Sie zuerst die Aufgabe Hören Sie dann den Text dazu Kreuzen Sie die richtige Lösung an Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. ลองฟังดูแล้วเป็นไงบ้างคะตอนเก็บฟังครั้งแรกในห้องสอบก็อึ้งเหมือนกันคือว่าฟังไม่ทันฟังไม่ออกสำหรับคนหัดฟังใหม่ๆนะคะแต่ก็ยังดีที่ว่าเราเตรียมตัวหาข้อมูลไปก่อนก็พอรู้ว่าเขาจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาแปลกันทีละประโยคเลยค่ะ Start Deutsch 1Modellsatz hören. German เบื้องต้น 1. ชุดแบบฝึกการฟัง Dieser Test hat drei Teile. การทดสอบนี้มี 3 ส่วน Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. คุณจะได้ยินบทสนทนาสั้นและการประกาศ Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. มีโจทย์แบบฝึกหัดให้สำหรับทุกข้อความLesen Sie zuerst die Aufgabe. ให้คุณอ่านโจทย์ก่อน Hören Sie dann den Text dazu. จากนั้นให้ฟังข้อความนั้น Kreuzen Sie die richtige Lösung an. แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. สุดท้ายเขียนลงไปในกระดาษคำตอบจากนั้นก็จะเป็นโจทย์คำสั่งนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูเป็นข้อ0ก่อนที่จะให้เริ่มทำข้อสอบในข้อ1 Teil 1 Was ist richtig? ส่วนที่1ข้อใดถูกต้อง Kreuzen Sie an A, B oder C ให้คุณกา A, B หรือ C Sie hören jeden Text zweimal คุณจะได้ฟังแต่ละข้อความ2ครั้ง Beispielตัวอย่างคือทริคในการทำข้อสอบก็คือให้เรารีบอ่านคำถามก่อนเลยนะคะแล้วก็อ่านตัวเลือกคำตอบอย่างรวดเร็วถ้าฟังเสร็จแล้วมาอ่านทีหลังเนี่ยมันจะช้าแล้วก็จะไม่ทันนะคะข้อ0 Welche Zimmer Nummer hat Herr Schneider? นายชไนเดอร์มีห้องหมายเลขอะไร Ach Verzeihung wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat Schneider warten Sie malIch glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat?Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. เรามาลองแปลกันทีละประโยคและเฉลยกันนะคะAch, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? ขอโทษค่ะ
ฉันสามารถตามหานายชไนเดอร์จากที่ทำงานได้ที่ไหนคะชไนเดอร์ warten Sie mal ich glaube der ist in Zimmer Nummer 254นายชไนเดอร์คุณรอสักครู่นะฉันคิดว่าเขาอยู่ห้องหมายเลข254 Ja stimmt Zimmer 254 das ist im zweiten Stock da können Sie den Aufzug hier nehmen ใช่แล้วห้อง254อยู่บนชั้น2และคุณก็สามารถใช้ลิฟต์ได้ที่นี่ Zweiter Stock Zimmer 254 Okay vielen Dank ชั้น2ห้อง254โอเคขอบคุณมากค่ะสรุปตอบข้อซิเมอร์สวายฮุนเดอร์เฟียอุนฟุนสิกนะคะรู้ได้ยังไงเอ่ยนี่ไงคำตอบอยู่นี่เองสำหรับตัวอย่างนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะคะข้อนี้คือจะย้ำคำตอบหลายจุดแล้วก็ไม่มีหลอกล่อให้ไขว้เขวเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อสอบข้อแรกกันเลยค่ะข้อ1 Was kostet der Pullover เสื้อกันหนาวนี่ราคาเท่าไหร่Nummer 1 Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Hm. Okay, den nehme ich. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt?Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Hm. Okay, den nehme ich. ค่ะ มาดูกันทีละประโยคเลยนะคะ Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? ขอโทษครับ เสื้อกันหนาวนี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ Da steht 30% billiger.Einen Moment bitte. 19,95. นั่นมีราคาถูกกว่า 30%. สักครู่นะคะ. 19.95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. 19.95 Euro เหรอ? ใช่ค่ะ. Euro แน่นอน. Hm. Okay, den nehme ich. โอเค. งั้นผมเอา.ตอบข้อน้อยเซนออยโรฟุนอุ่นน้อยซิกเซนต์คำตอบก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะคะข้อ2 Wie spät ist es ประมาณว่ากี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Nummer 2 Ach entschuldigen Sie bitte Ja bitte Haben Sie eine Uhr Wie spät ist es bitte Ja jetzt ist es gleich 5 Uhr Was schon 5Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. เรามาดูคำแปลแล้วก็เฉลยกันต่อเลยนะคะ Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. ขอโทษครับคุณค่ะHaben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? คุณมีนาฬิกาไหม? กี่โมงแล้วครับ? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. ค่ะ, ตอนนี้ใกล้จะ 5 โมง. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. ฮะ, อะไร? ฮะ, แล้ว. ขอบคุณมากครับ, แล้วเจอกัน. ตกลงตอบข้อ gleich 5 Uhr นะคะ. รู้ได้ยังไงเอ่ย? นี่ไง, คำตอบอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะข้อ3ค่ะ What is the Frau in restaurant? ผู้หญิงคนนั้นกินอะไรในร้านอาหาร Nummer 3 Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder...Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes.
Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes? Fisch, tja, dann wohl die Pommes. ข้อนี้ยาวหน่อยนะคะแล้วก็มีตัวหลอกถ้าเราจับได้เป็นบางคำแต่แปลทั้งหมดไม่ออกก็มีโอกาสตอบผิดได้ค่ะ Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein คุณต้องการสั่งอะไรครับฉันต้องการสั่งสลัดจานแล้วก็อีกอย่าง Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. ขอโทษครับเสียดายที่สลัดหมดแต่ผมขอแนะนำ Bratwurst ให้คุณสดมากครับวันนี้ Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? ไม่ค่ะขอบคุณฉันไม่กินเนื้อสัตว์มีอย่างอื่นที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไหมคะ Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes? ครับไม่มีอีกแล้วมีแค่ปลาแล้วก็มันฝรั่งทอด Fisch, tja, dann wohl die Pommes.ปลาเงั้นเอามันฝรั่งทอดแล้วกันค่ะจบแล้วค่ะตอบข้อ Pommes นะคะรู้ได้ยังไงก็นี่เลยค่ะจากประโยคสุดท้ายนี่ข้อ4 In welche Klasse geht Frau Heger's Sohn ลูกชายของนางเฮเกอร์สอยู่ชั้นเรียนไหน Nummer 4Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse.หลายคนอาจจะรู้คำตอบแล้วนะคะแต่เราลองมาแปลละเอียดกันอีกที Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. คุณมีลูกไหมคุณเฮเกอร์ค่ะลูกชาย1คน Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. แล้วเขาอายุเท่าไหร่9ปีตั้งแต่เมื่อวานค่ะ Ach, da geht er ja schon zur Schule. งั้นเขาก็ไปโรงเรียนแล้วล่ะสิ Ja klar, schon in die 3. Klasse.ค่ะแน่นอนอยู่ชั้นป.3แล้วค่ะค่ะจบละตอบข้อ In die dritte Klasse รู้ได้ยังไงคำตอบก็อยู่ในประโยคสุดท้ายนี่เองข้อ5ค่ะ Wie kommt die Frau in den zweiten Stock ผู้หญิงคนนั้นไปที่ชั้น2ได้อย่างไร Nummer 5 Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den zweiten Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts? Aha, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den zweiten Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts? Aha, danke.เป็นไงคะฟังทันไหมมาดูคำแปลกันเลยดีกว่า Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den zweiten Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. ขอโทษค่ะจากที่นี่ฉันจะไปชั้นสองได้ยังไงคะบันไดเลื่อนที่อยู่ด้านหน้าเสีย Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. คุณเลี้ยวขวาที่มุมนี้แล้วขึ้นลิฟต์นะ Um die Ecke rechts. Aha, danke. เลี้ยวขวาที่หัวมุมอ๋อขอบคุณค่ะตอบข้ออะไรคะมิเดมอัฟสูเพราะอะไรคะคำตอบอยู่ตรงนี้นี่เองเนมเบนเดนอัฟสูข้อสุดท้ายละข้อ6ค่ะวูฮินแฟชฮายอัลเบิร์สนายอัลเบิร์สจะไปที่ไหน Nummer 6 Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg.Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten, nach Polen. Na dann, schöne Zeit.
Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten, nach Polen. Na dann, schöne Zeit. มาดูคำแปลและเฉลยกันนะคะ Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณ Albers. มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะ Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. ครับผมยังมีงานอีกเยอะพรุ่งนี้ไปผมจะอยู่3 สัปดาห์ Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? อ๋อค่ะฉันลืมไปเลยอ่ะแล้วคุณจะไปที่ไหนเหรอคะ Zu meinen Verwandten, nach Polen. Na dann, schöne Zeit. ไปหาญาติพี่น้องของผมครับที่โปแลนด์ดีจังขอให้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะเลือกข้อไหนเอ่ยซัวแฟมิเลียเพราะอะไรคะคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะซูไมเนนแฟเวนเทนแฟเวนเทนแปลว่าญาติพี่น้องนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าข้อ A B C เนี่ยไม่มีแฟเวนเทนเป็นคำตอบอยู่ด้วยเราก็เลยต้องเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดซึ่งก็คือซัวแฟมิเลียนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่เฉพาะส่วนของ Heron Thai Eyes เพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าแปลแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้แปลก็คิดหนักหน่อยแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะใหม่ๆเก๋ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมคือเราก็หัดฟังบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ซึมซับกันไปเองวันนี้ก็จบข้อ1-6ไปแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Heron Thai Swayแล้วเรามาต่อข้อ7-10กันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.